และจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่วังน้ำเขียวโคราชนะคะผู้เสียชีวิตจำนวนมากอย่างที่บอกไปนะคะปรากฏว่าคนขับรถนะคะมีสารเสพติดด้วยท่านนายกรัฐมนตรีจึงสั่งการให้ตรวจสอบทั้งในเรื่องของสภาพรถโดยสารแล้วก็สารเสพติดกับคนขับรถนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ค่ะโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็บอกนะคะว่าให้เน้นในเรื่องความสำคัญมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยตลอดทั้งปีไม่เฉพาะแค่เทศกาลสงกรานต์เท่านั้นนะคะโดยให้มีชุดตรวจสอบสภาพยานพาหนะแล้วก็สารเสพติดของคนขับรถอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะค่ะรถโดยสารสาธารณะหากเป็นรถปรับอากาศ2ชั้นต้องไม่สูงเกินมาตรฐานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นอีกไปฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีกันค่ะเรื่องการระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางในช่วงสงกรานต์ผมบอกแล้วว่าผมไม่ได้เน้นสงกรานต์ผมเน้นทั้งปีด้วยสั่งการไปแล้วให้มีการมีชุดตรวจนะไปตรวจในเรื่องของยานพาหนะสภาพยานพาหนะนะครับในเรื่องของสารเสพติดพลขับรถทุกคันจะต้องทยอยดำเนินการตรวจสอบตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแล้วใครที่มีตรวจพบเรื่องเหล่านี้จะต้องห้ามขับไปจนกว่าที่จะสามารถผ่านการตรวจสอบได้นะครับจะขึ้นต้องขึ้นบัญชีไว้จนกว่าจะตรวจสอบผ่านไม่งั้นก็อันตรายทั้งปีนะคนเหล่านี้นะครับ